อนนอบน้อมพี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะชมเรื่องอะไรเหรอชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่างน่ารักจริงน้องพี่นอบน้อมนี่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนๆพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะนอบน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนๆจึงควรเอาอย่างไงเคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะยอบตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่านอบน้อมใช่ไหมใช่แล้วจ้าถ้างานขามณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารักนอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในทีแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา